วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นรีแอคชั่นทีเซอร์ภาพยนตร์เรื่อง Four King ยังไม่พอดีขณะนี้มี200เนรมิตหนังฟิล์มครับจั่วได้ไม่เลวฮะทำไมเรียนอินวะแล้วมึงไงเฮ้ยจะชกกับหิงสาป่ะใช่ป่ะไอ้สัสกูถามมึงก่อนนะมีตาจ่ายเหล็กไฟตรงท่ารถบูรณาพลอยู่เต็มไปหมดเลยอะมากับผู้หญิงพวกแม่ไม่ทำหรอกรีบรับรีบกลับรีบซ้ำผ่านทางง่ายไปป่ะเพื่อนแคสติ้งก็แสดงไม่เลวด้วยฮะเข้าท่าเลยนะเข้าท่าเลยของพวกมึงตอนนี้แคสติ้งดีด้วยกับหมาคอยแต่วิ่งไล่กัดคนอื่นแล้วพอโปรเจกต์ขึ้นจะเป็นหนังใหญ่อย่างนี้ปั๊บเนี่ยสีสันของหนังนี่กูดูดีเลยนะเฮียน่าดูเวอร์ Four Kings 9ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะโอเคครับปรบมือก่อนปรบมือก่อนทีเซอร์ตัวเนี้ยทำให้ผมนึกถึงหนังสมัยแบบ2499วันทพันธ์คลองเมืองอ่ะหนังพี่อุ๋ยนนท์เซียเป็นภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พูดถึงเรื่องใกล้ๆกันเนี้ยวัยรุ่นสังคมไทยปัญหาสังคมเรื่องนู่นนี่คือหยิบยกมุมมองหนึ่งของสังคมไทยครั้งนี้ก็เกี่ยวกับกลุ่มอาชีวะ Four Kings Four King คือ4สถาบันใช่ไหมครับผมไม่ได้มีข้อมูลพวกนี้เยอะนะแต่รู้แค่คร่าวๆประมาณว่าเป็นเรื่องราวความบาดหมางนะครับผมที่มันมีมายาวนานและของอาชีวะ4สถาบันใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เขาเล่าลือกันนะเป็นเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตช็อตชาร์กร็อกใช่ไหมแล้วก็มันมีเรื่องราวตำนานอีกมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะต่างกับ2499นะตอนนั้นนะใน Four Kings ก็คือเรื่องราวที่ Four Kings กำลังเล่าเนี่ยไม่ไกลเท่า2499ตอน2499เนี่ยมันเป็นหนังที่กลิ่นอายแบบนี้เลยแต่ว่าด้วยความที่มันพอมันย้อนยุคปั๊บเซตอัพของหนังเนี่ยมันก็จะดูไม่ได้ร่วมสมัยขนาดนั้นถึงแม้ว่า Four Kings เนี่ยจะเล่าย้อนไปช่วงยุค90แต่ช่วงยุค90มันเป็นยุคสมัยที่ถ้ามีการตั้งคำถามว่าคุณอยากไปใช้ชีวิตอยู่ในยุคไหนมากที่สุดผมเชื่อว่าหลายๆคนจะตอบว่ายุค90เพราะว่ามันเป็นยุคที่อยู่ตรงกลางระหว่างยุคแอนาล็อกกับดิจิตอลยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่กึ่งดิจิตอลกึ่งแอนาล็อกแล้วมันดูมีเสน่ห์ถูกไหมครับหยอดตู้โทรศัพท์โทรคุยกับแฟนคุยเพิร์ชใช้ MSN และในขณะที่จดหมายเราก็ยังใช้กันอยู่มันก็เลยทำให้ยุคนั้นมีแต่คนพูดถึงกันเยอะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นแค่ทีเซอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงคำว่าทีเซอร์กันหน่อยทีเซอร์ของภาพยนตร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาเพื่อให้เห็นว่าหนังจะมีมูดโทนอย่างไรตัวละครเป็นใครอารมณ์ของหนังเป็นประมาณไหนไม่ได้หมายถึงเรื่องการตัดต่อหรือจังหวะการบิ้วอัพก่อนนะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปคือทุกอย่างที่มันอยู่ในทีเซอร์หรือเทเลอร์เนี่ยมันยังเอาไปใช้ชี้วัดจังหวะของหนังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าปกติแล้วการตัดทีเซอร์หรือเทเลอร์เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องบิ้วเพื่อทำให้หนังดูน่าสนใจก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าตอนเนี้ยตัวทีเซอร์ตัวเนี้ยผมโอเคกับมันไหมโอเคมากเราได้เห็นแล้วนะว่าหนังเรื่องนี้มันจะออกมาในสีสันที่เป็นอย่างไรมีหลายๆคนที่ผมลากหน้าฟีดแล้วก็เห็นผ่านตานะแชร์เกี่ยวกับข่าวเรื่อง Four King มาโดยตลอดนะครับผมหลายๆคนก็ขอว่าให้ผมรีวิวตัวที่เป็นจะพูดยังไงดีเดโม่ไหมมันเป็นเหมือนเดโม่นะที่เป็นเดโม่ตัว15นาทีก่อนหน้านั้นก็จะมีตัวอย่างคือตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย Four Kings เนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนหนังสั้นเนาะใช่ไหมเราจะเข้าใจกันว่ามันเป็นหนังสั้นอยู่ใน YouTube นะมีทีเซอร์ออกมา2นาทีใช่ไหมในช่อง Official ของเขาอ่ะเขาใช้คำว่าตัวอย่าง15นาทีแต่ว่ามันดูเป็นเหมือนหนังสั้น1เรื่องแล้วอ่ะเข้าใจไหมฮะเราก็รู้สึกได้ว่าณตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นการถ่ายทำที่งบค่อนข้างจำกัดอย่างที่ทุกคนรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามี YouTube เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเดโมลง YouTube มันก็เป็นวิธีที่ดีนะครับสามารถเริ่มทำได้เลยผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ทำ15นาทีเนี่ยเขาวางโปรเจกต์ไปถึงหนังใหญ่หรือยังคือมันมี2กรณีคือ Four King เนี่ยมันเกิดจากความมันความคันเข้าใจไหมความมันความคันของคนทำงานที่อยากจะทำอะไรบางอย่างโดยที่ผมไม่รู้หรอกว่าเขาวางเป้าว่าจะเป็นหนังใหญ่หรือไม่เป็น
แต่พอมันเป็น15นาทีออกมาแล้วเนี่ยกระแสตอบรับมันดียอดวิวหลักล้านนะครับตัว15นาทีเนี่ย8ล้านกว่าวิวเนี่ยก็คือมีกระแสตอบรับที่ดีมากแล้วช่วงตอนที่ปล่อยเนี่ยในโลกโซเชียลพูดถึงกันเยอะแยะมากมายแล้วหลายๆคนก็ดู15นาทีตัวนี้ดูตัวอย่าง2นาทีก่อนหน้าแล้วก็ตามไปดูช่องอาชีวะทีวีใช่ไหมแล้วเราก็ไปฟังพวกพี่ๆเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาเป็นว่ามันได้รับกระแสตอบรับที่ดีผู้คนสนใจเยอะมากณวันนี้มันก็จะกลายเป็นหนังใหญ่แล้วก่อนหน้านี้มีคนดูหลายๆคนเนี่ยตัดสินหนังจากตัวเดโมไปแล้วว่าเฮ้ยแบบไอ้ยังกันเลว2018อะไรเงี้ยโหยไม่แบบนั้นไม่แบบนั้นไม่เลว2018เว้ยจริงไม่เลว2018 4 King เนี่ยทำให้นึกถึง2499อันธพาลคลองเมืองแล้ว2499อันธพาลคลองเมืองในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของยุคทองของภาพยนตร์ไทยอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ผมอยากดูเลยนะเพราะว่าตอน2499ผมชอบไอ้เหี้ยหนังมันดูเท่เนี่ยแล้วมันดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีซีนจำเยอะอ่ะงานบวชคาสิโนแดงกับปุ๊ทำงานร่วมกันแต่คอนู่นนี่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องนั้นอีกจุดหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ2499ก็หยิบยกเรื่องราวที่มันมีตะกอนของความจริงเอามาทำเป็นหนัง4 King ก็แบบนั้นเลยครับเอาเรื่องราวความจริงที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาต่อยอดทำเป็นหนังซึ่งหนังแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยเหมาะกับหนังไทยและเหมาะกับคนไทยชิบเป๋งเลยมีหลายคนด้วยอันนี้ขอพูดถึงนะครับผมจะไม่เอ่ยนามนะฮะแต่ว่าผมผ่านตาแล้วได้เห็นทัศนคติของคนดูบางกลุ่มนะครับผมที่ไม่รู้ว่าเขาจะดูไม่ดูแหละแต่ว่าเขาออกมาด่าประมาณว่าโอ้ยหนังมีแต่ความรุนแรงไปเทิดทูนพวกแม่งทำไมไปให้ฆ่าพวกคนเหล่านี้ผมกำลังจะบอกอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะทำมากกว่าการตัดสินทั้งที่ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยเนี่ยคือการให้เกียรติแล้วไปชมผลงานเขาก่อนและภาพยนตร์มันเป็นเหมือนงานศิลปะที่จำเป็นนะสำหรับผมมันจำเป็นที่จะต้องเล่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ศิลปินเขาอยากเล่าปัญหาของสังคมต่างๆนานาไม่ว่ามุมไหนหนังมันต้องเล่าได้ผมว่าปัญหามันไม่ได้มีที่หนัง4 Kings เขาเล่าเรื่องอะไรหรอกครับปัญหามันอยู่ที่พวกคุณเปิดใจหรือเปล่านั่นนะครับสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นภาพยนตร์4 King ครับไม่ว่าเทเลอร์นะเรายังไม่ได้เห็นเทเลอร์นะนี่เป็นทีเซอร์เฉยๆนะครับไม่ว่าเทเลอร์จะออกมาในทิศทางไหนแต่อย่างน้อยๆตอนเนี้ยทีเซอร์มึงทำให้กูโคตรอยากดูเลยเหี้ย คนน่ะดูเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กแล้วรอดูหนัง2499อันธพาลคลองเมืองไงเหี้ยแม่งตอนเนี้ยหนังแม่งแบบมีสีสันที่ใช้ได้เลยแล้วผมเชียร์หนังเรื่องนี้มากแล้วผมรอดูเดี๋ยวรีวิวแน่นอนแต่อีกอย่างนึงที่อยากให้มันเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปได้นี่ผมจะแบบไอ้เหี้ยแม่งแบบวงการภาพยนตร์ไทยน่าจะมีหวังอีกครั้งนึงก็คือขอให้มันสร้างกระแสให้ได้เท่า2499เลยผมอยากเห็นหนังเรื่องนี้ทำได้แบบนั้นเลยอันนี้เป็นความเขาเรียกอะไรเป็นแรงเชียร์แล้วกันเป็นแรงเชียร์สำหรับหนังไทยเรื่อง4 King เรื่องนี้นะเฮ้ยจริงๆหนังไทยไม่ได้แบบเขาเรียกไม่ได้สร้างความรู้สึกแบบนี้ให้เราได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยชาวหนอนหนังเนี่ยเราเอาใจช่วยหนังไทยแต่หลายๆครั้งหนังไทยก็ทำให้เรารู้สึกแบบโอ้ยผมเข้าใจพี่นะผมอยากจะชมพวกพี่มากเลยแต่ว่าขอผัดก่อนแล้วกันนะผมขอไปดูหนังเรื่องอื่นที่ผมอยากดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆครั้งเราก็จะมีอารมณ์อย่างนั้นนะกับหนังไทยแต่4 King นี่มีตะโจ๊กอหิงสาด้วยไอ้แม่งมันสัตว์ไอ้เหี้ยมันแน่ๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเทเลอร์ครับเราจะเกาะขอบจอนะแล้วติดตามเดี๋ยวเทเลอร์เรามาคุยกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวมีรีวิวแน่นอนนะครับผมยังไงซะนะก็คุณรู้สึกอย่างไรกับทีเซอร์ตัวนี้นะลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมวันนี้ก็เอาข้อมูลประมาณนี้ก่อนนะครับผมเรายังไม่ได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวมากอะเนาะแต่อย่างน้อยๆคือนักแสดงเนี่ยแม่งโอ้โหแม่งเข้าท่าเลยนะครับแคสติ้งนักแสดงมาดีมากแล้วก็สีสันของหนังเนี่ยโอเคนะครับผมผ่านไม่มีปัญหาคราวนี้รอดูเรื่องว่าคอนฟลิกต์หลักๆที่หนังจะเล่นเนี่ยคืออะไรนะครับแต่ณตอนนี้ก็คือดีมากแล้วเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับทีเซอร์ตัวนี้นี่เป็นทีเซอร์นะครับก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะครับแชร์ความรู้สึกกันอ่ะยังไงซะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปอาทิตย์นี้ผมว่าจะรีวิว Fast 9นะครับผมแล้วก็ดูนมาแล้ว
นะครับอยากดูดูนมากยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ของนอนหนังแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆนะครับผมและใครต้องการจะสนับสนุนนอนหนังกดที่ปุ่มสมาชิกนะครับผมและถ้าเป็นระบบ iOS นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างที่ description เลยครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากครับผมฝากหนึ่งเรื่องนะคือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้โฟร์คิงเรียกน้ำย่อยผมได้สำเร็จทีเซอร์ตัดโอเคด้วยนะทีเซอร์ตัดบิ้วค่อนข้างดีนะครับผมแต่วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ